โอเคไม่ต้องพูดเยอะนะครับก็แลกไปเลยนะทุกคนนะครับผมนี่นะครับทุกคนครับขอแคปไว้ก่อนละกันนะครับผมBlack M รับเติมเพชรฟรีไฟล์ลอตเตอรี่ 15-20% จากราคาบัตรการีน่าถูกเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขเพลเยอร์ไอดีเท่านั้นไม่มีการขอพาสเวิร์ดโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็พอดีนะครับต้องขอโทษนะครับที่ไม่ได้อัพคลิปลงนะครับแต่ก็จะลงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะแบบว่าติดธุระนิดนึงนะครับยุ่งๆนะครับยังเคลียร์ธุระยังไม่หมดนะทุกคนนะครับก็โอเคนะครับวันนี้นะครับพี่แมวก็จะแบบว่ามาหาดูรีวิวนะครับจริงๆวันนี้ก็จะมาเล่นแบบว่าทำคลิปไต่แรงนะครับแต่พอดีว่ามันไต่แรงแล้วมันเลยแรงแดงไปแล้วนะทุกคนนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะพี่แมวจะทำคลิปแยกให้นะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวขอมาพูดสำหรับกิจกรรมสำหรับสายฟรีก่อนเลยดีกว่านะครับที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับเพราะพี่แมวก็เช็คจากแฟนเพจหรืออะไรนะครับก็นี่เลยนะครับขึ้นอันที่หนึ่งเลยนะครับเป็นทางด้านของนี่ครับตรงหัวเรียกว่าพี่แมวชอบมากนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าคือมันเป็นกิจกรรมแบบว่าได้เงินนะครับได้เงินจริงๆนะครับผมไม่ใช่เงินในเกมนะครับได้เงินจริงๆนะครับก็คืองานคอสเพย์นะครับผมที่จะจัดในที่จะจัดในเร็วๆนี้นะครับก็คือจริงๆเราเริ่มสมัครได้นะทุกคนตั้งแต่วันที่9นะครับแต่ก็เริ่มแบบว่าพี่แมวก็จะไปอยู่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะวันที่19ตุลาคมนะครับผมเนาะก็ที่สยามนะครับพี่แมวจำไม่ผิดหรือเปล่าอันนี้นะครับก็นะครับผมก็ชิงเงินนะครับผมรางวัลมูลค่า 50,000 บาทนะครับก็คือไปประกวดชุดนะครับทุกคนก็จะรู้เลยนะครับว่าฟรีไฟเนี่ยเป็นเกมที่มีชุดแฟชั่นค่อนข้างที่จะหลากหลายชุดจริงๆแล้วมันมีเกือบพันกว่าชุดเลยนะครับพี่แมวจำไม่ผิดนะครับก็ชุดมันเยอะมากอ่ะในเกมฟรีไฟครับเป็นแบบว่าตั้งแต่ซีซั่นแรกๆตั้งแต่ชุดเก่าๆเลยนะทุกคนค่อนข้างที่จะชุดมันเยอะนะครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้สำหรับการเป็นคนที่เป็นแบบว่าคอสเพย์อยู่แล้วนะครับหรือคนที่ยังไม่เคยแต่งคอสเพย์นะครับแต่งยังไงนะทุกคนก็สามารถเข้าไปร่วมได้นะครับกิจกรรมนี้นะครับได้เงินจริงๆชิงเงินมูลค่ามากกว่า 50,000 บาทนะทุกคนก็สำหรับรายละเอียดเป็นยังไงนะครับก็สามารถติดตามได้สามารถไปดูได้ที่ไกด์หน้าฟรีไฟนะครับผมเนาะก็โอเคครับเดี๋ยวมาดูกิจกรรมอันต่อไปดีกว่าเนาะก็เป็นทางด้านของสายฟรีพี่แมวรู้สึกว่าพี่แมวไปเจอกิจกรรมนึงคือกิจกรรมสำหรับคอร์สพี่แมวไปดูกิจกรรมเหมือนเป็นกิจกรรมนี้พี่แมวขอเข้าห้องก่อนนะครับมันเป็นกิจกรรมที่เรียกว่านี่ครับกิจกรรมนี่ครับผมสตรีมจริงๆแล้วกิจกรรมนี้คือพี่แมวชอบมากครับเป็นกิจกรรมสายฟรีของแท้ทูเลยนะครับก็คือกิจกรรมเหมือนเป็นกิจกรรมทางด้านของโชว์ดาวนะครับผมก็คือสตรีมเมอร์โชว์ดาวนะครับคือเป็นการแจกของนะครับก็โอเคครับสำหรับพี่แมวก็ไม่เคยล็อกอินเลยนะทุกคนก็สามารถใช้เพจมาเปิดได้นะพี่แมวไม่เปิดนะก็จริงๆถามว่าพี่แมวในของนี่มันมีอะไรบ้างนะครับพี่แมวก็ดูตรงนี้นะครับผมก็ของจริงก็มีพวกตาสังหารกระเป๋าถาวรแล้วก็สกินปืนที่บวกสแต็กถาวรแล้วก็เป็นสกิน M4 บวกสแต็กนะครับแล้วก็สเก็ตบอร์ดนะครับทุกคนก็เป็นกิจกรรมสำหรับสายฟรีนะทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาร่วมล็อกอินให้ครบนะครับแต่พี่แมวก็ยังล็อกอินไม่ครบเลยน้องๆก็อย่าลืมเข้ามาล็อกอินให้ครบนะครับก็รู้สึกว่ามันจะเป็นของค่อนข้างที่จะดีนะครับผมก็เป็นแบบเรียกว่าได้สกินปืนแบบคือเอาไปใช้อ่ะคือแบบถูกใจสายฟรีถูกใจในสิ่งนี้นะครับก็โอเคครับส่วนพี่แมวนะครับไม่ใช่สายฟรีนะครับเมื่อก่อนก็สายฟรีฮะแต่เดี๋ยวนี้พี่แมวเป็นสายเติมนะครับทุกคนนะครับก็มาดูด้านของกิจกรรม 99 จุดที่จริงแล้วกิจกรรมที่พี่แมวคิดว่าคนน่าจะเล่นกันเยอะนะครับทุกคนเป็นกิจกรรมทางของกิจกรรมอะไรวะพี่แมวลืมนะคนกิจกรรม 9.9 นะครับผมนี่ครับผมกิจกรรมเรียกได้ว่า 9.9 นะครับสาธุ7วัน7เด็ดนะครับก็คือเป็นการเอาชุดแฟชั่น7ชุดเนี่ยมาอยู่ในนี้นะครับก็สำหรับชุดนี้มันก็จะอยู่ในมูลค่าเพียงแค่99ไดมอนด์เองนะครับแน่นอนพี่แมวก็จะซื้อนะครับทนถือว่าพี่แมวยังไม่มีนะครับทุกคนก็จะซื้อไว้นะครับก็พี่แมวไปดูหลายๆช่องนะครับคือว่าถ้ากดอีกครั้งนึงเนี่ยก็จะได้เป็นสแตมป์สีแดงแทนนะครับแต่พี่แมวไม่เอานะพี่แมวจะเอาชุดราคาถูกๆนะครับทุกคนก็สามารถไปซื้อได้นะครับก็จะมีชุดผู้หญิงและชุดผู้ชายสลับกันไปสลับกันมานะทุกคนก็โอเคครับโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่กับเรียกว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือทางของตลาดนัดนะครับผมยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกโอ้โหถูกใจใส่เติมนะครับผมได้ว่ายิ่งเราซื้อเยอะราคาที่เราจะซื้อมันก็ถูกลงนะครับแน่นอนว่าพี่เมียวก็ลองกดหมุนไปแล้วนะครับพี่เมียวคิดว่าเซตนี้พี่เมียวก็อยากได้เหมือนกันนะพี่เมียวคิดว่ามันยังไม่ค่อยมีพี่จะลองสุ่มไปเรื่อยๆนะครับเผื่อมีชุดอะไรที่แบบว่าน่าโดนๆพี่เมียวจะซื้อนะครับก็ชุดนี้พี่เมียวก็มีแล้วนะครับผมแล้วก็ชุดหน้ากากนี้พี่เมียวก็ยังมีอันนี้เป็นชุดหมดเลยนะครับถือว่าคุ้มชุดผู้หญิงอันนี้พี่เมียวก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดทางด้านของอันนี้ก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับก็ไม่ซื้อทุกคนเพราะพี่เมียวคิดว่ามันแบบมันยังไม่ค่อยสุดนะครับพี่เมียวก็จะลองหาซื้ออีกแผงนึงดีกว่านะครับขอลองดูเรื่อยๆนะครับไม่รู้แผงไหนจะถูกใจนะครับก็แผงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับพี่เมียวก็จะลองสุ่มไปเรื่อยๆกันครับไม่ได้คือจะพยายามสุ่มให้แบบว่ามันคุ้มๆนะครับก็โอเคพี่เมียวคิดว่าอันนี้น่าจะโอเคนะสำหรับ M4 นะครับแล้วก็เป็นทางของกล่องอันนี้แล้วก็กล่องปืนนี้นะครับผมก็ไม่มันยังไม่จีเลยทุกคนมันยังได้อีกพี่เมียวอยากได้แบบว่าเท่ๆนะทุกคนโอเคนะครับก็อันนี้ก็ถือว่า
มันก็ยังมันก็ถามว่ามันสุดมันก็สุดนะทุกคนจริงๆแล้วพี่เมาจะซื้อก็ซื้อได้นะทุกคนแต่พี่เมาไม่ซื้อดีกว่านะครับเพราะว่ามันยังไงไม่รู้ทุกคนมันแบบพี่เมามีเกือบหลายชุดมากนะครับบางชุดพี่เมาก็ไม่ค่อยได้ใส่นะครับพี่เมาเป็นคนที่ชอบเล่นตัวละครผู้ชายนะครับก็โอ้โหอันนี้ก็เป็นบัตรอุ้ยบัตรนี้คุ้มนะทุกคนบัตรนี้คุ้มเป็นแบบอัพเลเวลครับพี่เมาคิดว่าพี่เมาต้องซื้อนะครับแล้วก็พี่เมาคิดว่าพี่เมาจะซื้อชุดเป็นทั้งของชุดหน้ากากสีขาวนี้ด้วยนะครับก็มีความสวยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกชุดนึงพี่เมาอยากได้เป็นชุดอันนี้แล้วการถอดเสื้อราคาแพงมากครับทุกคนพี่เอาจะพยายามซื้อให้มันถูกๆลงนะครับมันมีชุดไหนถูกๆบ้างเนี่ยทุกคนโอ้นี่800นะครับบัตรนี้พี่เอาอยากได้มากนะเป็นบัตรตัวละครอัพเวล5นะครับแต่ก็พี่เอาคิดว่ามันอยากพี่เอาอยากให้มันแบบว่ามันมาพร้อมกับอีกเซตนึงนะพี่เอาจะลองสุ่มไปอีกนะครับพี่เอาคิดรู้สึกว่ามันสุดกว่านี้ทุกสุ่มลัคกี้รอยัลนะครับผมนะอ๋อรอยัลนะครับผมก็คือเป็นไดมอนด์รอยัลนะครับอันใหม่นะเป็นของผู้หญิงนะครับเล่นลัคกี้แมวก็อย่างทุกคนเห็นนะครับก็มีเยอะเหมือนกันนะครับโอ้ดูนะฮะแต่พี่เอาทุกคนบางอย่างพี่เอาก็อยากได้เหมือนกันครับพวกชิ้นส่วนไฮโตะเนี่ยพี่เอาอยากได้มากทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาสุ่มบัตรฟรีก่อนละกันนะครับ7ใบนะฮะแต่จริงๆเมื่อกี้เสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นบัตรอัพตัวละครเวล5นะครับจริงๆแล้วพี่เอาอยากได้เหมือนกันนะครับแต่มันคุ้มอะเอาจริงๆมันคุ้มนะครับมันใบละ500นะครับก็พี่เอารู้สึกว่าอยากให้มันจับคู่กับพวกกล่องสกินปืนดีกว่านะครับมันก็เกือบแบบบางหน้าที่พี่เอาจะซื้อคือแบบมันก็เกือบโดนแล้วนะครับเกือบโดนพี่เอาเกือบโดนใจอ่ะพี่เมียเกือบซื้อเหมือนกันนะครับแต่พี่เมียคิดว่ามันแบบมันยังไม่ค่อยคุ้มนะครับก็โอเคเดี๋ยวลองสุ่มไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นการสุ่มบัตรฟรีแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรากดเร็วๆดีกว่านะครับผมก็มันไม่ค่อยมีอะไรทุกคนนะครับผมโอเคนะฮะสุ่มไปฮะทุกคนคือบัตรฟรีนะครับใช้ให้คุ้มแล้วเล่นลัคกี้เมียจริงๆนะครับมันมีเยอะมากนะทุกคนจริงๆนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาเล่นอันนี้ดีกว่านะทุกคนมาเล่นแบบว่าของดีแล้วกันนะครับเป็นทั้งของชุดอีโวใหม่นะครับผมเด็ดนี่ครับเพิ่งมาใหม่ล่าสุดมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วป่ะพี่เมียจะไม่รับเราเมื่อคืนพี่เมียลงแรงนะครับก็เป็นชุดตั้งของอีโวใหม่นะครับเป็นชุดมาในธีมซามูไรนะครับผมก็มาดูกันดีกว่าว่ามีความสวยยังไงบ้างของผู้ชายนะครับพี่เอ้ยพี่เมียอยากได้ว่ะรอยสักแม่งสวยจริงทุกคนครับผมแล้วก็ผู้หญิงนะครับผมก็สวยมีผ้าปิดตาด้วยเท่ดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็โอ้ยผู้หญิงก็สวยเหมือนกันนะทุกคนส่วนอันนี้ก็ถามว่าสวยมันก็สวยนะครับแต่พี่เราคิดว่ามันยังไม่ค่อยสุดนะครับก็โอ้สีทองก็ได้อยู่นะครับแต่จริงๆพี่เราคิดว่าสีดำแม่งเท่จริงกว่าทุกคนนะครับพี่เรารู้สึกว่าพี่เราชอบอะไรที่มันแบบว่าไม่ชอบแบบเอฟเฟกต์อะไรเยอะๆนะครับพี่เมียก็ตอนนี้พี่เรามีหินอีโวอยู่นะครับหินอีโวอยู่4อันนะครับพี่เราก็ขาดแม่พิมพ์อันเดียวนะครับพี่เมียก็คิดว่าพี่เราน่าจะต้องสุ่มนะครับทุกคนโอเคพี่เราก็จะสุ่มทีละ60เอ้ยทีละ5แล้วกันพี่เราจะสุ่มทีละ270แล้วกันนะครับก็ไม่รู้อ่ะถ้ามาได้ชุดแม่พิมพ์เร็วก็ดีหน่อยนะครับทุกคนก็ไม่อยากหมดเยอะนะครับโอเคครับมาลุ้นดีกว่าท่านผู้ชมครับยังไงฮะเฮ้ยมันออกยากเหมือนกันทุกคนอุ้ยหินโอ้หินอีโวมาครับทุกคนโอ้โหหินนะครับผมหินแปลงร่างนะครับผมหินอีโวเฉยเลยนะฮะก็โอ้โหรอบแรกนี่ถือว่ามันยังไงไม่รู้ทุกคนพี่จะลองสุ่ม60ดีกว่านะทุกคนโอ้โหแบตก็จะหมดนะทุกคนมาอัดคลิปตอนแบตหมดนี่มันทรมานจริงนะทุกคนโอเคครับยังไงฮะจังหวะนี้ครับมาไหมโอ้โหไม่มาครับทุกคนพี่เมียจะสุ่มทีละ60นะครับพี่เมียคิดว่าพี่เมียขัดแม่พิมพ์แค่อันเดียวอ่ะทุกคนมันไม่ต้องใช้อะไรเยอะป่ะทุกคนโอ้โหรู้สึกว่ามันเริ่มใช้เยอะนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราสุ่มไปเรื่อยๆดีกว่านะฮะไม่รู้ว่าเราจะดวงดีหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมยังไงทุกคนโอ้โหแม่พี่เมียรู้สึกว่าพี่เมียต้องสุ่มทีละ5ป่ะวะทุกคนมันอาจจะได้อัตราที่ได้ของดรอปดีกว่านะทุกคนโอ้โหไม่ได้ละพี่เอาลองสุ่มทีละ60ไปก่อนแล้วกันนะครับก็ไม่รู้ว่าชุดนี้พี่เอาคิดว่าไอ้แม่พิมพ์เนี่ยมันน่าจะได้ยากนะครับแต่พี่เอาคิดว่าน่าจะเป็นหินเล่นขั้นเนี่ยน่าจะได้ยากกว่าแม่พิมพ์อีกนะเพราะพี่เอาคิดว่าอัตราการดรอปหรือการเลทที่มันจะได้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับยังไงฮะจังหวะนี้ครับทุกคนโอ้โหมาไหมโอ้โหมาใบเดิมครับผมมาอุ้ยได้บัตรไอ้นั่นมาโอ้โหทุกคนครับอยากขับป่ะทุกคนฮะรู้สึกว่า 3,000 เพชรเรานี่รู้สึกว่าเราจะพยายามไม่ใช้ให้เพชรพี่เอารู้สึกว่าพี่เมียวน่าจะหมดเยอะเหมือนกันครับยังไงโอ้โหมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วเซตเดิมอีล็อกเดิมบัตรแปลงร่างนะทุกคนครับโอ้โหพี่เมียวพยายามอยากให้มันเหลือแบบเป็นไปได้อยากให้หมดแค่ 2,000 เพชรนะครับรู้สึกว่าไม่อยากให้มันหมดเยอะทุกคนพี่เมียวรู้สึกว่ามันจะดูเวอร์ไปหน่อยนะครับทุกคนแต่ก็โอ้โหเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะอุ้ยได้แล้วทุกคนนี่ครับผมได้แล้วพิมพ์เขียวครับผมเนี่ยฮะก็เพชรก็เราใช้ไปทั้งหมด 1,500 เพชรนะครับเพราะว่าเราก็ไปเสียกับอีกกิจกรรมนึงนะครับเป็นกิจกรรมสำหรับ7วันนะครับสาธุนะครับผม99นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาแลกชุดกันดีกว่านะครับสำหรับชุดนั่งของ Shadow นะครับผมมันอ่านว่าอะไรเนี่ย Shadow Ward นะครับ Shadow Award หรือ Sword พี่ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนถ้าพี่ไม่เอาไม่อ่านว่าอะไรเนี่ย Fast อะไรเนี่ย
เชฟไฟครับอ้าวมันคนละอันนี่หว่ามันคนละอ้าวมันเป็นชาโดว์เอาง่ายครับชาโดว์ก็คือเงาดำนะทุกคนโอเคไม่ต้องพูดเยอะนะครับก็แลกไปเลยนะทุกคนนะครับผมนี่นะทุกคนครับขอแคปไว้ก่อนละกันนะครับผมโอ้โหบอกเลยครับชุดนี้จิตจานนะครับผมเป็นไงครับทุกคนพี่ว่าจะลองใส่เลยนะครับทุกคนครับว่าชุดนี้มันมีความเท่ไหมโอ้โหเท่จัดอะทุกคนเอ้ยแต่มันมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับสีดำทุกคนเห็นไหมครับโอ้โหเฟี้ยวนะครับทุกคนก็โอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับพี่แมวก็ขอฝากนะครับกิจกรรมคอสเพลย์นะครับเป็นกิจกรรมที่ได้ตังค์จริงๆนะครับใครที่ชอบรักในการแต่งตัวชอบในการออกเวทีหรือชอบประกวดอะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับก็ถ้าใครบ้านอยู่ใกล้เนี่ยก็จะดีหน่อยนะครับบ้านอยู่ไกลก็ดีหน่อยเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมนะครับมาทำกิจเรียกว่ามาร่วมเข้าร่วมกิจกรรมดีๆนะครับก็วันที่21กันยายนนี้ก็คือเสาร์หน้าก็มีกิจกรรมสำหรับสตรีมเมอร์โชว์ดาวน์ด้วยทุกคนก็อย่าลืมมางานกันด้วยล่ะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับก็จะลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะก็เจอคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย ขนาดนี้แล้วเฮ้ยแตกเย็บแตกจนได้ครับโอ้โหหล่นลงมาเพื่อนอ่ะมาโอ้โหซุปเปอร์วินซุปเปอร์วิน